สวัสดีจ้าเพื่อนกุ้งโทษทีนะหายไปเลยหลายวันเอางี้เราจะพูดแบบสั้นๆเร็วๆต้องผ่านมาทางนี้ไงไฟลองพื้นเจอแล้วดีมากนะคะของมิงเป็นอีกเบอร์หนึ่งมิงใช้หลายเบอร์มากโอเคกันแดดก่อนดับแรกการกลางคืนก็ต้องกันแดดค่ะเพราะว่าไฟฟืนนะคะหนึ่งเลยแต้มไปนะคะที่แก้มให้เยอะที่สุดเท่าที่ต้องการเดี๋ยวจับข้างนี้สิเอาสูตรมิ้งนะเสร็จแล้วที่เหลือค่ะที่เหลือค่อยเกลี่ยไปก็ให้เหลือ2นิ้วนะคะ2นิ้วขอบหน้าให้หมดอย่าไปลงรองพื้นหรืออะไรเหลือก็หมายถึงว่าก็พยายามไม่ต้องเป็นเน้นมันจมูกไม่เอานะคะจมูกเอาแบบท้ายสุดสุดท้ายแล้วค่อยเกลี่ยมาคราวนี้นะลงเพิ่มนะลงพื้นนะแตะนะคะปิดรอยกะนะแตะใช้แตะนะแล้วรอบว่าให้มันแห้งก็หมายความว่าเราจะยังทำอะไรไม่ได้แต่ให้มันเนียนเฉพาะที่เห็นไหมแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกครั้งเราจะฉีดน้ำบ่อยมากนี่ฉีดไปได้เลยแล้วรอแห้งก็คือมันจะทำให้หน้ามันก็จะเป็นอย่างจริงๆถ้าเราไปเกลี่ยตอนนี้ลองพื้นที่มันยังที่มันเหลวมันก็จะเพราะว่าอะไรอะที่มันเหนียวมันก็จะเกลี่ยไม่แน่นอะเกลี่ยบางไปอะบางเหมือนชั้นแรกอะที่เราทิ้งไว้เมื่อความหนาแน่นที่เราลงทับไว้เนี่ยที่กลบไว้เห็นปะครบจริงๆเลยอะสมมติว่าเท่ากับครั้งที่สองยังไม่ได้ก็ลงอีกได้ก็ลงอีกได้ก็ใช้นิ้วแตะใช้แตะแล้วก็ทำเหมือนเดิมแล้วก็ทิ้งไว้แห้งโอเคเสร็จแล้วก็ทำให้เหมือนสองข้างเพราะว่าถ้าทำปึบหน้ามันก็จะเด้งไม่เท่ากันฮะเปลือกตาลงไปบ้างอะไรบ้างโอเคค่ะฉีดน้ำทุกขั้นตอนค่ะแล้วรอแห้งแล้วก็สูตรนี้ทั้งปีก็ใช้แป้งผสมรองพื้นแป๊บนึงนะแป้งผสมรองพื้นมินก็จะใช้แป้งนะคะแบบนี้นะคะใช้แบบวิธีแตะเอานะคะแตะที่แป้งแล้วก็มาแตะที่แก้มแบบนี้แตะใช้แตะเอานะคะพูดอย่างเร็วๆนะที่แตะไปแตะสังเกตว่าจะเน้นมีจะเน้นแก้มเนาะแล้วก็เว้น2นิ้วอยู่นะคะแล้วก็แตะเอาเศษที่เหลือจากที่แก้มก็แตะไปที่ส่วนทีโซน2นิ้วนี่2นิ้วขอบหน้าหมดเลย2นิ้วเรานี่แหละแตะที่แป้งนี่แตะที่แป้งนี้แล้วก็ย้ำฉีดน้ำอีกฉีดน้ำบ่อยมากน้ำฉีดก็คือน้ำสเปรย์อะไรก็ได้กุ้งจ๋าอันนี้เป็นน้ำน่าจะเป็นน้ำจากน้ำประปาแบบมันหมดของเก่ามันหมดแล้วไงฮะเสร็จแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะจะสลับทำรองพื้นแปะน้ำฉีดน้ำแปะรองพื้นแบบสลับอยู่เงี้ยค่ะตลอดเวลาแล้วก็เราก็จะจบด้วยแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นก็คือเป็นตัวจบนะ
เมงใช้แป้งฝุ่นแบบขวดก็เลยต้องเทลงมาที่มือค่ะแล้วก็ย้อมไปค่ะย้อมให้ทั่วหน้าเรายังไม่เกี่ยนี่คือเราเอาแป้งเป็นเปลือกตาไว้นะกุ้งเพราะเราจะไว้ทำไอ้นั่นน่ะตาอันนี้ยังไม่ได้เกลี่ยสวยงามนี่คือซับมันซับยังเขื่อนเลอะๆมันก็จับดูมันลื่นๆเปลือกตายังไม่ลงแป้งฝุ่นอ่ะช่วงนี้เราก็มาทำคิ้วทำตานะคะทำคิ้วทำตาเสร็จสมมุติเสร็จแล้วนะช่วงทำคิ้วทำตาให้เสร็จนะคะเราก็มาใช้แปรงปัดแป้งฝุ่นออกที่มันเห็นไหมคะมันไม่เรียบเราจะทิ้งเอาไว้เนี้ยจนทำคิ้วทำตาเสร็จสมมุติว่าเสร็จแล้วปัดออกไปมันอาจจะเป็นไปได้ที่คิ้วมันอาจจะยังเครอะอยู่เราก็มาย้ำได้นะคะตอนสุดท้ายคือแป้งอาจจะยังฟูงๆอยู่กับคิ้วโอเคตรง2นิ้วนี่ยังเป็นไหมคราวนี้พอคิ้วแล้วตาแล้วเราก็ปัดแก้มปัดแนวแก้มก็อย่าให้เลยใต้หนกแก้มนะคะแอปเปิลชีคตรงนี้ยิ้มแล้วก็ปัดคราวนี้ที่สำคัญเลยก็จะมาพูดถึงเรื่องเชดดิ้งเวลาถ่ายรูปเราจะได้สวยงามเชดดิ้งนะคะแนะนำให้กุ้งใช้อีแปรงอีกตัวหนึ่งแต่มาอะไรที่ทีว่าถนัดเราก็ใช้แป้งสีเข้มกว่าผิวเพื่อเป็นเชดดิ้งแล้วก็2นิ้วที่กี้ที่เหลือไว้นี่ค่ะ2นิ้วกี้ที่เหลือไว้ลงแบบนี้ค่ะสร้างกรอบหน้าเลยค่ะเริ่มเห็นแล้วยังคะนี่คือเชดดิ้งแล้วเราก็เกลี่ยอีกทีหนึ่งช่วงใต้แก้มเราก็ขยับขึ้นมาหน่อยอย่าให้เลยอย่าให้มาถึงมุมปากให้ช้อนขึ้นไปที่ปีกจมูกมาแค่ลูกตาดำก็ได้แต่เขาพยายามให้เหมือนกับมือโค้งขึ้นไปเงี้ยอย่าต่ำลงมาให้เป็นแนวสะบัดโค้งขึ้นขอบอันนี้จะทำให้เห็นว่าเราทำขอบอย่างนี้นี่ไม่ทำไปข้างเดียวในข้างที่ทำจะเห็นชัดกว่ามากนี่ยังไม่ได้ทำก็ทำสองข้างเสร็จแล้วเราไม่แปะแล้วเราก็เกลี่ยมุนมุนมุนว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 นช่วงเลยผมวน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 เอาไปที่หูด้วยนะคะไม่งั้นใบหูเราจะเป็นผิวเราไงเราก็ให้มันเป็นสีแป้งเพราะมันติดกับช่วงที่เป็นสีเข้มก็ให้มันเข้มไปอย่างนี้แหละตรงนี้ก็ขึ้นลงขึ้นลงนี่คือการลงเชดดิ้งสวยงามโอเคเดี๋ยวมันจะลองถ่ายรูปมีแฟลชต้องถ่ายรูปมีแฟลชแล้วก็มาเช็คดูนะแป๊บนึงโอเคกันค่ะกุ้งก็ไปลองดูสรุปว่าสเต็ปมันนะกันแดดรองพื้นทั่วหน้าเน้นแก้มตึงๆนะคะหมายถึงว่าแก้มก่อนแล้วก็เกลี่ยแล้วส่วนที่เหลือค่อยไปที่ทั่วหน้าอย่าลืมเม้น2นิ้วขอบหน้านะคะแล้วก็แตะใช้วิธีพอเราได้เหมือนกับว่าเริ่มแห้เหมือนพักหน้าไว้แป๊บนึงแล้วก็เอารองพื้นแล้วก็ใช้วิธีแตะ
ที่มืออ่ะเหมือนเอารองพื้นไว้ที่ฝ่ามือใช่ไหมคะแล้วก็แตะแล้วก็แต้มตึงตรงนี้เกลี่ยไปตึงๆแล้วปล่อยแห้งฉีดน้ำทำอีกก็ได้ทำสึกให้มันทั่วเนาะหรือว่าถ้าเกิดไม่งั้นก็ใช้เป็นรองพื้นเขาเรียกอะไรคะฟองน้ำก็ได้ค่ะค่อยๆซับฟองน้ำที่สำหรับเกลี่ยรองพื้นอ่ะที่มันเป็นกลมๆมาเนาะโอเคแล้วก็แต่ว่าอย่าเกลี่ยจนมันเหมือนเกลี่ยทั่วมากอ่ะก็ให้มันดูหนาแล้วลองมันแห้งแล้วก็มองว่ามันกลบหรือยังถ้าไม่กลบก็ตึ้งตึ้งเล็กๆแล้วก็แกะทิ้งไว้แล้วรอแห้งจะช่วยได้แล้วฉีดน้ำนี่ต้องถูกสเต็ปทุกขั้นตอนแล้วก็ฉีดน้ำเสร็จแล้วก็เอาลงแป้งพัฟก็คือแป้งผสมรองพื้นให้ทั่วใช้วิธีใช้แปรงนะคะเสร็จแล้วก็ฉีดน้ำเสร็จแล้วก็แป้งฝุ่นแต่งตาแต่งตาอยู่ไหนคิ้วตาเดี๋ยวคิ้วตาเสร็จปัดแป้งฝุ่นแล้วก็ลงเชดดิ้งรอบหน้าที่เราเว้น2นิ้วไว้นะคะแล้วก็มาตรงนี้นิดนึงใช่ไหมให้โค้งขึ้นแล้วก็ ปัดแก้มทาปากก็อย่าลืมดูคิ้วเราจางหรือเปล่าถ้าไม่จางก็ไม่เป็นไรก็แล้วก็ถ่ายรูปด้วยแฟลชลองดูว่าเงาหน้าเราเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวนะฉีดน้ำด้วยตลอดเวลาฉีดน้ำตลอดเวลาน้ำอะไรก็ได้เขามีใช้น้ำกอกโอเคค่ะชุดีนะจ๊ะบ๊ายบาย